เนี่ยพลิกแต้มกันเถอะอีกไม่นานครึ่งหลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเนโอเจแปนเปลี่ยนตัวนักกีฬาเอามาคิยะลงแทนอิชิเดระและเอาเฮระไปเป็นกองหลังแทนจีมอนครับแทนได้มือระบำเทพวายุเหรอยังไงก็เปล่าประโยชน์อยู่ดีหมอนั่นคือศูนย์หน้าของโรงเรียนเซอุสึเฮระเปลี่ยนหมอนั่นไปเป็นกองหลังด้วยอย่างนั้นเหรอการต่อสู้มันต่อจากนี้ล่ะจะแสดงพลังที่แท้จริงของพวกเราที่อดทนกับการฝึกนรกมาได้ให้ดูเราชนะสกิโนมะไม่ได้อย่างนั้นเหรอเนี่ยมิโดริคาวะตอนนี้การแข่งครึ่งหลังเปิดฉากด้วยการเขียนรูปของเนโอเจแปนตึกไปไซโกตะประตู1ต่อ1ผู้ที่จะได้ประตูที่2ก่อนคืออินาซึมะหรือว่าเนโอเจแปนกันแน่เซกาตะเลี้ยงบุกขึ้นไปครับอ้าวแต่ว่าคิยาม่าเข้าไปตัดบอลได้ฮิโรโตะอิซุโนะฮิโรโตะถ้าเซมารุถูกประกบแบบนี้คงทรงไม่ได้งั้มแงมฮิโตริคาวะไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นฮิโตริคาวะแล้วก็หัดเชื่อมั่นอีกนิดสิฟุตบอลของตัวเองน่ะดิคาวะบุกขึ้นไปแล้วฟุตบอลของเราถ้าเล่นฟุตบอลของเราแล้วก็ไม่พาลดเคริคาคุเรยูคาคุเอ้าดับเบิลดิเฟนส์ของเนโอเจแปนใช่ถ้าความรู้สึกเราแพ้ก็จบกันพอดียาจะเป็นพลังกันออกมาแล้วถ้าไม่ตายใหม่ของมิโดรี่คาวะดีละแต่ว่ามาคิยะเข้ามาสกัดเอาไว้ได้น่าเสียดายแต่ว่านะเห็นไหมคะถ้าไม้ตายใหม่ของคุณมิโดริคาวะสุดยอดไปเลยสมเป็นท่าบุกแบบสายฟ้าแลบขอตั้งชื่อว่า Lightning Excel ก็แล้วกันครับเฮ้ย Lightning Excel หมดไปอีกแล้วครับอินาซึมะเจแปนโดยจีมาเลยอายุระเบิดพลังหนีแล้วประตูที่สองไม่มีทางหรอกมาคิยะโกอินเก็ตดาต้องแรงไปขอเพที่แท้จริงหยุดแล้วครับเนโอเจแปนสามารถหยุดลูกพายุระเบิดเพลิงของโกเอนจิเอาไว้ได้อะไรน่ะเมื่อกี้นี้ไม่เคยเห็นท่าไม้ตายแบบนั้นมาก่อนเลยเพิ่มพลังให้กับท่าไม้ตายของโรงเรียนเซนบายามะเซนบายามะใช่เป็นท่าของผู้รักษาประตูที่แข็งแกร่งที่สุดสามารถสร้างสถิติไม่เสียประตูติดต่อกันในฟุตบอลฟรอนเทียร์ปุ๊บเลเจนด์เกำแพงไร้ขอบเขตที่แท้จริงคอมมิตดาวบอมมาเลยเข้ามาเลยมีลูกอะไรก็เข้ามาได้กำแพงไร้ขอบเขตที่แท้จริงเข้ามาอัสโตรเบรกใหญ่กำแพงไร้ขอบเขตที่แท้จริงดูสิครับอินาซึมะเจแปนพยายามบุกเข้าไปแต่ว่าก็ยังทำลายกำแพงไร้ขอบเขตที่แท้จริงไม่ได้นี่แหละแนวปกติแท้จริงของเนโอเจแปนพลังของพวกเราไงและถ้าป้องกันด้วยกำแพงไร้ขอบเขตที่แท้จริงต่อไปเรื่อยๆจะต้องเคลื่อนไหวแน่สกินุวะโดนไปแล้วครับคราวนี้เป็นการโต้กลับของเนโอเจแปนเหรอเอ้าปั๊บปั๊บปั๊บแยกกันเลี้ยงก๊อปอัพหลงหัวใส่หลงหัวหลังแน่แน่มีการประทะกันเฮ้ยคราวนี้อะไรครับที่โดนหลบไม่ได้ครับเอ้าคราวนี้คาบายามะครับซึนมิก็โดนหลบได้ครับเป็นอะไรตอนนี้อินาซึมะเจแปนความเคลื่อนไหวเริ่มขาดความเฉียบคมทุกคนเริ่มหายใจหอบกันแล้วเป็นปฏิกิริยาจากการบุกติดต่อกันสินะครับตอนนี้แหละเซกาตะอิซึโนะขึ้นไปเลยอ้าเฮ้ยเอ้า
อะไรกันครับสุดยอดมากเหมือนพายุลูกยิงไม่มีผิดนี่โอเจแปนโจมตีไม่หยุดนะครับโหคุสทำไมถึงไม่เปลี่ยนรูปแบบการเล่นนะกำลังรออะไรอยู่ไม่ได้การละถึงเป็นแบบนี้เอ็นโดจ้ะเฮ้ยก็มาเข้ามาเลยฉันไม่มีทางให้ประตูนายหรอกนี่คือความรู้สึกอันร้อนแรงของนายที่เดิมพันกับฟุตบอลอย่างนั้นเหรอแต่ว่าจบแค่นี้แหละบัญญัติเทวะฉบับปรับปรุงย่าบัญญัติเทวะฉบับปรับปรุงอย่างนั้นเหรอหยุดที่ได้แล้วยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเลยเพื่อไปสู่ระดับโลกด้วยมาแท็กคุณธรรมจีบไปสำเร็จแล้วพัฒนาขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่ยการที่ไม่เปลี่ยนรูปแบบการเล่นเพราะรอการพัฒนาขึ้นไปอีกของเอ็นโดคุณในฐานะผู้รักษาประตูสินะท่าไม้ตายสุดยอดจะพัฒนาด้วยความรู้สึกอันร้อนแรงที่มีต่อฟุตบอลเปลี่ยนตัวนักกีฬาเอาทมิทากะลงแทนมิโดริคาวะอะไรกันทมิทากะจะงัดเหรอเอาทาจิมุคายลงแทนคงมูเระเออครับฮะเคลื่อนไหวแล้วสินะเอาทาจิมุไคลงมาก็หมายความว่าเอ็นโดไม่น่าเชื่อว่าจะหยุดบัญญัติเทวะฉบับปรับปรุงได้สกินุมะอาราตะสกินุมะฝากโก้ด้วยนะครับที่เหลือไว้เป็นหน้าที่พวกเราเองในที่สุดก็เคลื่อนไหวแล้วสินะไปเอาประตูกันเถอะเอาโทบิทากะลงมาไม่เป็นไรจริงๆเหรอทำไมไม่ใช่เราแต่เป็นเจ้าโทบิทากะนั่นเอาละครับการแข่งเปิดฉากอีกครั้งด้วยการทุ่มของไนโอเจแปนขึ้นไปอะไรกันเนี่ยในโอเจแปนนอกจากมัคคิยากับโกอินกองหลังทุกคนบุกขึ้นไปหมดเลยครับงั้นเหรอเอาเฮราลงมาเพื่อเวลานี้เดิมทีการเอาเอ็นโดคุงขึ้นมาเล่นเป็นลิเบโรคือความคิดของเราถ้าเอาเอ็นโดคุงมาเป็นลิเบโรก็จะกลายเป็นทีมที่เน้นการโจมตีแต่มีจุดอ่อนเพียงหนึ่งเดียวก็คือการป้องกันจะอ่อนลงถ้าทุ่มกำลังทั้งหมดไปที่จุดนั้นแล้วก็เฮกาตะอิซุโนะการเคลื่อนไหวนั้นของฮิโดคาวะเซชูต่อให้ท่าไม้ตายของฉันโดนทำลายแต่ถ้าพวกเรารวมพลังเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็สามสามสามจะมาปรับปรุงตอนนี้เราต้องป้องกันเอาไว้เฮ้ยอะไรกันอะไรกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นล่ะคะหน้าเหมือนกับเมื่อกี้อากาศบิดเบี้ยวเหตุผลที่แท้จริงที่เอาเอ็นโดคุงขึ้นไปเล่นลิเบโร่ก็เพื่อดึงพลังของโทบิทากะคุงออกมาสินะคุณเอ็นโดไปแล้วครับอินาซึมะเจแปนในตอนนี้บุกโตกลับแล้วนิโอเจแปนที่บุกขึ้นมาทุกคนกลับไปไม่ทันครับโอ้ไม่ยอมให้ผ่านหรอกไม่มีทางให้ผ่านไปได้เฮ้ยย่าเฮ้ยฮิโดะโคเอ็นจิเฮ้ยอาซามิรวมทัพอาซามิรวมทัพมีดูเฮ้ยกำแพงไร
ไร้ขอบเขตที่แท้จริงด้วยสำเร็จครับทีนาซึมะเจแปนในที่สุดก็คว้าชัยชนะสำเร็จอ้าวและแล้วครับนกหวีดหมดเวลาการแข่งขันก็ดังขึ้นทีนาซึมะเจแปนพลิกล็อกชนะได้ครับดีละชนะแล้วเฮ้ยสำเร็จแล้วดีใจจังไปแล้วไปแล้วไปเลยเก่งมากเลยนะแพ้แล้วนี่คือความรู้สึกที่มีต่อระดับโลกของพวกนั้นล่ะสินะพวกเราแพ้แล้วสินะคะสมกับเป็นโค้ชตัวแทนของญี่ปุ่นเป็นการสั่งการที่งดงามมากค่ะซากินุมะโชคดีจริงๆอ่ะที่ได้แข่งกับนายจริงอยู่ว่าวันนี้พวกเราแพ้แต่ว่าอย่าไปยอมตัดใจหรอกนะถ้าพวกนายเล่นแบบประมาทแม้แต่เพียงนิดเดียวพวกเราจะชิงตำแหน่งตัวแทนญี่ปุ่นมาซะถ้าจะท้าแข่งแล้วก็ยินดีเสมอเลย